สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มีกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกัมพูชาชนะมองโกเลีย2-0สาธารณรัฐเช็กชนะมอนตาไป7-1อาร์เมเนียชนะคาซัคสถาน2-1เบลารุสพ่ายรัสเซีย0-4แอลเบเนียชนะอาเซอร์ไบจาน3-1โรมาเนียเสมอลิเทนสไตน์0-0เยอรมนีชนะกรีซ2-1โปรแลนด์ชนะยูเครน3-1อังกฤษพลิกล็อกพ่ายไอร์แลนด์0-1และสกอตแลนด์เสมอฟินแลนด์2-2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟฮอนดูรัสชนะคิวบา3-1ปานามาชนะกายอาน่า2-0เอลซาวาดอร์เสมอปอร์โตริโก0-0และคอสตาริกาชนะเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส4-0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม A อันดับ1ฮอนดูรัส1นัดมี3แต้มส่วนทางด้านของคิวบานั้นอันดับที่5นะครับ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม B ครับคอสตาริกาอันดับ1ครับ1นัด3แต้มเซนต์คิตส์และเดวิสอันดับที่5นะครับ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม D ครับปานามาอันดับที่2ครับ1นัด3แต้มส่วนกายาน่าอยู่อันดับที่4ครับ1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม F ครับเอลซาวาดอร์ครับอยู่อันดับ2ครับ1นัด1แต้มและปอร์โตริโกครับอันดับ3ครับ1นัดมี1แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไวท์เคาลีกาของฟินแลนด์ฮาก้าชนะมาริฮาม2-0ราติพ่ายอินเตอร์ทูคูไป0-2 VPS เสมออิสเวส1-1และ SJK ครับชนะทางด้านของ SJK ไป4-1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ